้งของผมนะครับผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆเลยครับผู้ชายอย่างเราเนี่ยจริงๆแล้วปกติเนี่ยมันต้องอยากไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายบ้างนะครับโดยที่แบบไม่มีแฟนผู้หญิงมาวุ่นวายเทคนิคของผมครับง่ายๆครับเราก็สร้างเรื่องขึ้นมานะครับอยากไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนนะครับเราก็คิดขึ้นมาว่ามันต้องมีใครสักคนในกลัวนี่แหละที่มันต้องแต่งงานนะครับมันต้องแต่งงานโดยที่เราเนี่ยจะต้องรู้ก่อนนะว่าแฟนของพวกเราทั้งแก๊งเนี่ยเขาไม่ว่างกันวันไหนนะครับง่ายๆเลยเราก็ไปสืบตารางงานของแฟนเรามาตึ๊ดๆๆว่าวันไหนเขาไม่ว่างพอเรารู้ปุ๊บว่าแฟนเราไม่ว่างวันไหนครับพวกเราชายล้วนๆก็มุ่งหน้าไปมาบนคลองเพื่อที่จะไปร้านที่เขาพอจะผลิตการ์ดแต่งงานนะครับเรามีแผนแล้วว่าต้องมีใครสักคนนึงแต่งงานผมก็คิดเลยครับว่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเพื่อนเก่าเราสมัยวัยเรียนกรุงเทพคริสเตียนสมบัติต้องแต่งงานโทรไปนัดกับสมบัติก่อนเฮ้ยขอร้องเหอะวันนี้จะหลอกแฟนนะว่ามึงจะแต่งงานสุดท้ายปุ๊บเราก็เตรียมกับสมบัติแล้วเรียบร้อยให้ไอ้บริษัทการ์ดเนี่ยนะครับพิมพ์การ์ดแต่งงานมาเลยนะครับพิมพ์มาเลย20ใบรบกวนช่วยส่งไปที่บ้านพวกผมด้วยนะ20คนพอให้เขาส่งไปปั๊บวันนั้นเรานัดหมายเลยกับไปรษณีย์มาแล้วปั๊บนั่งรอทีวีเลยนั่งดูปล่อยให้แฟนเนี่ยออกไปรับจดหมายแล้วเป็นไงครับเมื่อจดหมายอยู่ในถึงมือแฟนปุ๊บเราก็แกล้งถามยอดเขามาส่งอะไรอ่ะแฟนก็ต้องบอกไม่รู้ไหนๆแกะดูสิปั๊บการ์ดแต่งงานตัวเองพี่สมบัติจะแต่งงานแล้วเหรอโอ้ใช่สมบัติเนี่ยนะสนิทกับพี่มาเนี่ย20กว่าปีแล้วพี่ว่ายังไงพี่ก็คงพลาดงานแต่งงานเขาไม่ได้เราว่างไหมถ้าว่างไปด้วยกันมันจะว่างได้ยังไงเช็คตารางงานมาแล้วหรอสรุปไอ้สมบัติมีตัวตนไหมมันมีที่ไหนเล่านี่แหละเรื่องจริงของผมและเรื่องจริงของคุณน่ะเป็นไงเอาให้ถูก